จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณปูวป่วัยเก้าสิบปีเตรียมพร้อมจกกะเกษียณตนเองรับไปขุดทองชิวๆในป่าท่ามกลางสงครามโลกครั้งที่สองจนปู่เองก็โชคดีเป็นอย่างมากที่ขุดทองเจอแต่มันก็มาพร้อมกับโชคร้ายเพราะว่ากองทัพของนาซีมันได้เดินทางสวนทางกับคุณปู่แบบพอดีเด๊ะเลยขอตรวจคนร่างกายซะหน่อยทีนี้แหละรับชะตากรรมของคุณปู่ที่ว่ากันว่าชายคนนี้นั้นเป็นอา m าต a กับทองในกระเป๋าของเขานั้นจะเป็นอย่างไรกันต่อไปสวัสดีครับผมอวบลทุกคนเราจะได้ฟังสรุปในะเรื่องหนังที่มีชื่อเรื่องว่าซีซู่ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เบื่อไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงแล้วชอบมีโฆษณาขึ้นมาขั้นผมขอแนะนำยู u ูบพรีเมียมราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้ฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สำคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงส่วนสตรีมมิ่งถูกลิขสิทธิ์อื่นๆร้านเราก็มีบริการแล้วนะครับถ้าสนใจแอดมาได้เลยที่แอดไลน์แอดมอบร์ร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภยัย หนังได้เปิดเรื่องมาในยุคปลายสงครามโลกครั้งที่สองก่อนที่พวกนาซีนั้นจะถูกกำจัดโดยประเทศสัมพันธมิตรนี่ก็เลยทําให้กลุ่มนาซีแต่ละกลุ่มในตอนนี้มีการถอยร่นกําลังรับเพื่อกลับไปยังฐานที่ตั้งของแต่ละฝ่ายเพื่อเริ่มวางแผนกันใหม่อีกครั้งก่อนที่ภาคเหตุการณ์รับจะตัดมาที่ชายแก่คนหนึ่งที่เราคนดูนั้นก็ต่างไม่ทราบชื่อของเขาซึ่งชายแก่คนนี้ก็ได้มีการเดินเร่ร่อนระหกระเหินไปเรื่อยมีการร่อนทองคําในลานําธารเพื่อหาตําแหน่งที่ว่าบริเวณไหนน่าจะมีทองคําหลงเหลืออยู่บ้าง จนสุดท้ายลูกรับคุณปู่คนนี้ก็เจอเขาจริงๆกับเม็ดทองคําขนาดจิว๋วมันก็เลยทาให้เขาดีใจเป็นอย่างมากและเริ่มต้นรับใช้ที่มั่นตรงนี้นั้นเริ่มต้นขุดทองคําในท,ทันทีในขณะที่กลิ่นอายสงครามโลกครั้งที่2ก็รู้คือมาที่ทางคุณปู่มากขึ้นเรื่อยๆ เสียงดังสนั่นรับคล้ายๆกับปืนใหญ่รวมไปถึงเครื่องบินรบมากมายหลายร้อยลำได้บินผ่านหน้าคุณปู่ไปโดยที่เขาเองรับไม่ได้สะทกสะท้านแต่อย่างใดด้วยยังกบว่าชายคนนี้นั้นหมดอะไรตายอยากก็คงไม่เกินความจริงนะักจนกระทั่งเช้าวันต่อมาก,ก็ได้มาถึงคุณปู่ก็เริ่มสารต่อง,งานขุดอันเดิมซึ่งเขาเองรับก็หวังลึกๆว่าจะเจอก้อนทองคำอยู่ที่ใต้ดินผืนนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้เปลี่ยนชีวิตของเขานั้นไปตลอดกันจนกระทั่งวันนี้ก็ได้ผ่านเลยไปเสียงปืนแล้วก็ระเบิดต่างๆ ยังดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีทีท่าเลยครับว่าจะหยุดลงสักกทีหนึ่งตาแก่ในตอนนี้เริ่มเป็นกังวลแต่เขาเองก็ยังสู้ขุดต่อจนถึงตอนเย็นด้วยความใจเย็นที่สุดและใครจะไปเชื่อหลืครับว่าเมื่อเช้าวันต่อมาได้มาถึงชายแก่คนนี้ครับได้ขุดเจอเข้ากับทองคําขนาดใหญ่ที่มันก็ฝังรากลึกเข้าไปในโขดหินใต้พื้นดินซึ่งมูลค่าของมันครับก็ไม่อาจจะประเมินค่าได้ เพราะทองคําที่ว่านี้มันมีมากจริงๆเป็นทองคําบริสุทธิ์ครับที่ฝังตัวอยู่ในหินนี่ก็เลยทําให้ชายแก่ถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจในที่สุดครับเขาก็ทําสําเร็จแล้วเลยได้ว่าเขาก็ดีนั้นใช้เวลาทั้งคืนในการสกัดทองคําแต่ละก้อนออกมาจากก้อนหินเป็นปริมาณทองคําที่มากมายก่ายกองภารกิจของชายแก่ครับก็เลยถือว่าสําเร็จเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดีและเช้าวันใหม่ครับเขาก็เริ่มต้นในการล้างเนื้อล้างตัว เพื่อจะเอเดินทางไปขายทองและเอาเงินใช้รับในบ้านปลายชีวิตของเขาโดยเส้นทางที่ชายแก่จะออกเดินทางไปนั้นมันก็เป็นที่ที่ตรงกันข้ามกับพวกนาซีอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าในตอนนี้พวกมันกำลังถอยทัพกับจนในที่สุดแล้วชายแก่คนนี้ก็ได้มีการขี่ม้าสวนกลับกองทัพของนาซีแบบเต็มๆที่มันก็มาพร้อมกับรถถังแล้วก็อาวุธแบบครบชุดจัดเต็มเพียงแค่นายพลนาซีออกคำสั่งแค่ปลายนิ้ว เขาก็สามารถสังเกตชายแก่คนนี้ในพริบตาได้เลยแต่เว่าในพลน,นั้นกลับเลือกจะไม่สนใจชายคนนี้แต่อย่างใดเพราะทิศทางที่มันกำลังจะขี่ม้าไปนั้นข้างหน้าได้มีอีกกองทหารหนึ่งของเขาที่ค่อนข้างจะสุดโหดและไรซึ่งความปราณียังไงแล้วตัวของชายแก่ก็ไม่น่ารอดไปถึงฝั่งฝันได้แนะ่จนในที่สุดแล้วรับคุณปู่ก็ได้ขี่ม้ามาเจอเข้ากับกองกำลังเสริมที่ว่าไปเป็นที่เรียบร้อยมันคือทหารน,นาซีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีแต่ความโหดเหี้ยมและดุนว่าพวกมันรับจะไม่ปล่อยชายแก่ไปง่าย พวกมันทำตัวเหมือนกับด่านตรวจที่เดินไปเช็คของต่างๆของชายแก่แบบไม่เกรงใจแถมพวกมันรับยังมีการขู่เขาอีกด้วยว่าถ้าคุณปู่ไม่ความร่วมมือแล้วเลยก็จะส่งตัวปู่นั้นไปคุยกับราวโมงในทันทีซึ่งชายแก่ก็ยินยอมตามพวกมันสั่งแล้วพวกมันเองก็ได้เจอเข้ากับบางอย่างในกระเป๋าของชายแก่ มันคือก้อนทองคาบริสุทธิ์มากมายที่ถูกเก็บอยู่ในนั้นและพวกมันเองรับก็ตาลุกวาวเป็นมันหัวเราะชอบใจกันใหญ่ครับว่าก้อนทองพวกนี้นั้นจะเปลี่ยนชีวิตของพวกนี้ไปตลอดกาลและเมื่อทหารนาซีพวกนี้ได้สิ่งที่มันต้องการไปแล้วตัวของชายแก่รับก็หมดประโยชน์สําหรับพวกมันในทันทีและยังได้มีการย้อยย้อยคุณปูดด่โดยการเอาปืนของพวกเขาครับยิงกระหน่าไปทางที่หมาตัวหนึ่งของคุณปู่อีกด้วยเพื่อเป็นการหยามหน้าเขาก่อนจะส่งคุณปู่รับไปสู่ขิดให้ได้ นี่ก็เลยทําให้คุณปู่นั้นโกรธสุดขีดเขากําหมัดแน่นเลยก่อนที่เสี้ยววินาทีนั้นคุณปู่รับจะโบกสมบัดมือไปมา จัดการเก็บแก่นาสีพวกนี้แต่ละคนด้วยความเร็วแสงที่ยังไม่ทันที่พวกมันจะทันตั้งตัวเลยครับคุณปู่ใช้สกิลความสามารถในการต่อสู้สุดโหดจัดการส่งพวกมันแต่ละคนนั้นไปคุยกับเล่าโมงทีละคน2คนจนหมดเกลี้ยงทั้งกองก่อนที่คุณปู่รับจะหยิบทองของเขาขึ้นมาใส่กระเป๋าแล้วเริ่มต้นในการออกเดินทางกันต่ออีกครั้งแน่นอนสิครับว่าการต่อสู้เมื่อสักครู่นี้ได้มีการเกิดเสียงปืนขึ้นมาหลายสิบนัดด้วยกันมันก็เลยทาให้ทางฝั่งของนายพลเนี่ยเริ่มจะเป็นกังวลรับไก้แค่ชายแก่เดียว ทำไมต้องใช้กระสุนปืนเยอะขนาดนั้นด้วยนี่ก็เลยทําให้ตัวเขากับกองทัพถอยร่นมาซักระยะหนึ่งก่อนละกันเพื่อไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นครับกับกองกําลังเสริมของพวกเขาและได้เจอเขาจริงๆครับกับลูกน้องนาซีแต่ละคนของนายพลที่ในตอนนี้ก็สู่ขิดกันเกือบหมดแล้วแถมท่านนายพลเองรับยังเจอบอดแสดสาคัญอีกด้วยในมือของนาซีบางคนที่มันก็กําทองคําอยู่เหลือเมื่อนายพลรู้แบบนั้นว่าชายแก่นั่นน่าจะมีทองคําอยู่ไปแน่ เขาได้ตัดสินใจรับในการสั่งกองกาลังของพวกเขาแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นหน่วยรบสุดโหดรถถังและกําลังเสริมอีกมากมายจัดการเดินตามรอยของคุณปู่ในทันทีเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับพวกพ้องและที่สําคัญรับจัดชิงทองมาจากมันด้วยภารกิจครั้งใหม่ของกองทัพนาซีกลุ่มนี้ก็เลยเริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการซึ่งเป้าหมายก็คือการตามล่าตามด้วยการชิงทองคํากลับคืนมาด้วยความที่กองทหารกลุ่มนี้เคลื่อนกำลังพลงรับด้วยเครื่องยนต์ ก็เลยสามารถตามทันชายแก่ได้อย่างไม่ยากเยินนะักก่อนที่ท่านในพลจะสั่งเปิดการโจมตียิงปืนใหญ่แต่ละลูกพร้อมกับปืนกลอัดไปทางชายแก่แบบไม่ลดละนี่ก็เลยทำให้ตัวเขารับไม่มีทางเลือกจัดการควบม้าเพื่อชิงหนีในทันทีโดยที่ชายแก่เองก็หารูว้ว่าเบื้องนาของเขารับมันคือทุนระเบิดขนาดใหญ่ที่มีระเบิดจำนวนมากมายฝังไว้อยู่นับไม่ถ้วนเพียงไม่กี่วินาทีที่ผ่านไปเสียงระเบิดมันก็ได้ดังขึ้นเพราะว่าม้าตัวนั้นได้เหยียบเข้ากับสลักระเบิดอย่างจัง เกิดการระเบิดตุ้มกลายเป็นโกโก้ครันช์มาของชายแก่เดียงในพิภตาในขณะที่ตัวเขาเองรับได้รับบาดเจ็บทางร่างกายเพียงเล็กน้อยนี่ก็เลยทำให้ทางฝั่งของทานายพลรับค่อนข้างยิ้มหัวเราะยอดด้วยความชอบใจและได้มีการสั่งเคลื่อนพลรับไปปิดงานกับชายแก่นั่นให้เรียบร้อยและชิงทองคํากลับมาให้ได้และเมื่อพวกเขาแต่ละคนรับได้มาถึง ก็ได้เจอเขาจริงๆกับชายแก่คนนี้กําลังนั่งเก็บทองของเขาที่มันกระจัดกระจายตามพื้นด้วยความใจเย็นในขณะที่ข้างหลังคุณปู่เนี่ยก็เต็มไปด้วยกองทัพนาซีมากมายยังไงมองช็อตนี้ครับก็คิดว่าตัวของชายแก่ก็คงไม่รอดเป็นแน่แต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าตัวของเขานั้นจะมีท่าหน,นีอยู่ด้วย มันคือการหยิบก้อนหินก้อนนึงขึ้นมาเพื่อยนมันไปนที่ท่านระเบิดให้เกิดการระเบิดขึ้นมา2จุดด้วยกันจนเกิดกลายเป็นควันขมงขนาดใหญ่บทบางตัวของชายแก่รับจนมือปืนแต่ละคนก็ไม่อาจจะมองเห็นเขาได้ในพลก็เลยสั่งเปิดฉากการโจมตีไปก่อนเข้าไปในฝุ่นนั่นเลยแน่นอนครับว,ว่าชายแก่ไม่อาจจะอยู่นิ่งได้จัดการหยิบกระทะขึ้นมากันกระสุนในขณะที่ควันเองก็ยังขโมงอย่างต่อเนื่องในพลไม่สามารถมองเห็นอะไรเบื้องหน้าได้เลยเขาเลยได้มีการออกคําสั่งรับ ให้ฐานคู่ใจนายหนึ่งเดินไปสำรวจข้างในฝุ่นควันนั้นหน่อยแล้วกันว่าในตอนนี้ชายแก่ที่ว่ารับมันเดี้งไปแล้วหรือยังซึ่งยังไม่ทันที่ฐานในนี้จะเดินเข้าไปในกลุ่มควันได้สำเร็จชายแก่ก็ได้โยนกับระเบิดออกมาอัดใส่หน้าฐานในนั้นจนตุ้มกลายเป็นโกโกข้ขันอีกรายและนี้ยิ่งทำให้ในายพลไม่พอใจอย่างหนักและต้องการเอาคืนมันอย่างสาสมเขาเลยได้มีการขอหน่วยกาเดี้งเพิ่มเพื่อบุกลุยฝ่าควันขโมงเข้าไปในการหาร่างของไอ้ชายแก่คนนั้นกลับมาให้ได้ ซึ่งผลลับรับมันก็จบเหมือนเดิมคือหน่วยกลาเดียงที่ว่าได้เหยียบเข้ากับกับระเบิดที่ตนเองได้วางไว้นายพลก็เลยยิ่งไม่พอใจเข้าไปใหญ่ไม่รู้ว่าป่านนี้ครับไอชายแก่คนนั้นเนี่ยมาเดินทางไปถึงไหนต่อไหนแล้วซึ่งนายพลเองก็ได้ตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายว่างั้นเอาเฉลยที่เป็นผู้หญิงข้างหลังรถของพวกเราเนี่มาเป็นตัวเปิดทางในการขับรถถังแต่ละคันไปข้างหน้าก็แล้วกันเพราะถ้ามีระเบิดฝังอยู่แล้วลละก็เฉลยพวกนี้ครับจะโดนก่อนเป็นพวกแรกสุดท้ายแล้วครับเมื่อกองทัพนาซีได้ผ่านพึ เลยทุกคนก็ยังคงปลอดภัยดีนายพลก็เลยมีคําสั่งรับให้ออกตามล่าตัวของชายแก่คนนั้นด้วยกันต่อซึ่งในาพลในตอนนี้ก็ได้รับปอดแสเพิ่มเติมมันคือป้ายชื่อของพระเอกรับที่ชายแก่เคยทําตกไว้ในตอนที่มาเกิดระเบิดซึ่งป้ายชื่อที่ว่านี้มันมาจะเป็นของทหารเก่าที่ได้มีการสลักชื่อตนเองพร้อมกับหน่วยของกองทัพเอาไว้ในนั้นด้วยในการตามตัวได้ง่าย และพอหน่วยสื่อสารของนาซีได้เอาข้อมูลที่ว่าส่งให้กับหอบังคับการก็ได้ดูความจริงว่าชายแก่คนนั้นเนี่ไม่ใช่คนธรรมดาแต่อย่างใดเขาเคยเป็นอดีตทหารเก่าที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากโด่งดังในกองทัพรับของประเทศฟินแลนด์และทางสูนยังแจ้งอีกด้วยว่าพวกนายโชคดีแล้วที่เจอชายแก่คนนั้นแล้วยังรอดมาได้เพราะปกติแล้วเขาไม่ปล่อยให้ใครรอดไปง่ายเลยชายคนนี้ครับมีชื่อว่าอาธามีคอปปี้ อดีตหน่วยคอมมานโดของฟินแลนด์ที่มีความน่ากลัวมากที่สุดว่ากันว่าเขารับเคยจัดการกับพวกรัสเซียไปไม่ต่ำกว่า300และชายคนนี้นั้นยังมีชื่อฉายาอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นชายอมตะทางที่ดีครับเราอย่าไปยุ่งกับชายคนนั้นเลยจะดีกว่าและอีกอย่างที่สําคัญก็คือสงครามในตอนนี้ครับก็ใกล้จะจบลงแล้วโดยความพ่ายแพ้ของทางฝั่งนาซี ทางสูงมาครับการกราฟจะได้มีการเรียกรวมพลของทหารนาซีทุกคนที่อยู่นอกดินแดนให้กลับมายัางประเทศตนเองให้ได้เร็วที่สุดนี่คือคําสั่งที่เร่งด่วนที่สุดในตอนนี้แล้วมันก็ได้ทำให้ทหารทุกคนของกองทัพในพลคนนี้เริ่มมีความรู้สึกอยากกลับฐานทัพขึ้นมาแล้วแต่มันไม่ใช่กับในพลอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าเขาคิดต่างในเมื่อเราทุกคนกําลังแพ้สงครามในตอนนี้ยังไงถึงกลับไปรับถ้าผลมันปรากฏว่าเราแพ้ยังไงแล้วเราก็ไม่รอดอยู่ดี เพราะฉะนั้นรับทองคํานั่นมันคือทางรอดเดียวของพวกเราในพลเลยออกคําสั่งรับว่าจะไม่มีการถอยทับกลับไปอีกต่อไปแล้วหน้าที่ของเราทุกคนกรับคือการตามล่าไอ้แก่คนนั้นแล้วจริงทองคํามันกลับมาให้ได้ก่อนที่ภาพการครับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของชายแก่กันอีกรอบที่เขาในตอนนี้ก็ปาดเจ็บหนักพอสมควรจากแรงระเบิดที่ว่า ก็เลยเดินทางมาพักอยู่ใกล้ๆกับรถคันหนึ่งรับที่มันก็จอดพังอยู่เขาในตอนนี้จัดการแงะกระสุนเม็ดต่างๆที่ฝังอยู่ในร่างออกไปจนหมดยังกบว่าชายคนนี้นั้นไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดอะไรแบบนั้นเลยจนความเหนื่อยล้ารับและอาการบาดเจ็บก็ได้ทําให้ชายแก่พลอยหลับไปในที่สุดและระยะเวลานอนหลับที่ว่ามันก็มาเพียงพอที่ทําให้กองทหารนาซีของท่านในพลเดินทางใกล้มาถึงตําแหน่งของพระเอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเสียงเครื่องจักรที่ว่า ก็ได้ทําให้ตัวคนปู่นั้นตื่นขึ้นมาจากภาวังฝันร้ายทีนี้ปัญหาครั้งใหม่ก็ได้เกิดขึ้นเข้าจนได้เมื่อในครั้งนี้รับกองทัพนาซีกลุ่มนี้ได้มีการเปิดใช้งานหมาดมกลิ่นที่ไม่ว่ายังไงชายแก่หลบดีแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถหลบกลิ่นรับพ้นจากหมาพวกนี้ได้เพราะมันถูกฝึกให้ดมกลิ่นมาเป็นอย่างดีทางรอดเดียวของชายแก่ในตอนนี้คือการกลิ้งหลุนหลุนรับไปเกาะที่ใต้ท้องรถของรถบรรทุกคันหนึ่งเพื่อถ่ายร่างกายรับไปพร้อมๆกับรถในขณะที่หมานะั้นก็ยังดมกลิ่นอย่าง จนเขาเองรับก็มีความจําเป็นต้องหยิบมีดขึ้นมาเพื่อจ้วงเข้าไปยังถังน้ํามันเพื่อราดแก๊สโซลีนรับใส่ร่างของเขาให้เต็มไปหมดเพื่อทําให้หมารับไม่สามารถสะกดรอยตามกลิ่นของเขามาต่อไปได้แต่เศษซากน้ํามันที่ว่าก็ไม่สามารถรอดพ้นสายตาของท่านในผลได้อยู่ดีเพราะเขาเองก็เหมือนจะรู้ว่ามีรถยนต์บางคันในตอนนี้กําลังน้ํามันรั่วอยู่เลยได้มีการออกคําสั่งรับให้ทหารแต่ละคนของเขานี่ตรวจสอบรถอย่างละเอียดชายแก่ก็เลยไม่สามารถอยู่ใต้ท้องรถได้อีกต่อไปและเขาจําเป็นรับต้องใส่เกียร์หมา สับตีนแตกหนีไปจากกองทัพของนาซีให้ได้ซึ่งโชคดีครับที่ว่าแถวนั้นเนี่ยมีบึงบ่อน้ําอยู่พอดีชายแก่คิดไม่นานรับกระโดดลงไปในน้ําในทันทีเพื่อหลบวิธีกระสุนของพวกของท่านนายพลแน่นอนว่ากองกำลังนาซีก็ตามตัวของพระเอกมาแบบติดๆจนมาถึงที่ท่าเรือจนได้และพวกมันแต่และคนก็รอคอยจนกว่าที่ตัวของชายแก่นั้นจะขึ้นมาสูดอากาศบนผิวน้ําแล้วสอยมันร่วงในตอนนั้นให้ได้ท่านนายพลเองก็อยากจะรู้จริงๆว่าไอ้แก่นั่นมันอมาตะาจริงๆหรือเปล่า พราะท่านแน่จริงก็อย่าขึ้นมาหายใจดีวะซึ่งเวลารับก็ผ่านไปนานพอสมควรในพลเองยังไม่เห็นวีแววเลยครับว่าชายแก่จะขึ้นมาหายใจสักกีทีหนึ่งในพลก็เลยคิดในใจว่าในตอนนี้มันคงเด้งไปแล้วล่ะมัง้งเลยได้มีการออกคําสั่งรับให้ทหารสามนายจัดการขึ้นเรือเพื่อดําไปหาทองของเขากลับขึ้นมาให้ได้ทหารสามนายครับก็รับทราบคําสั่งจัดการส่งคนแรกรับดําลงไปใต้น้ําดูหน่อยแล้วกันว่าในตอนนี้ชายแก่ มันจมไปถึงไหนแล้วโดยเขาเองก็หารู้ไม้ว่าชายแก่ได้เล่าเขาจมตีฐานในนั้นจากข้างหลังก่อนจะปิดเกมด้วยการชิงอากาศหายใจรับของฐานในนั้นมาเป็นของตัวเองได้สำเร็จจนกระทั่งเวลารับก็ผ่านไปสักพักใหญ่ยังไม่เห็นมีวี่แววของฐานตายแรกกลับขึ้นมาบนผิวน้ําสักกีหนึงนายพลก็เลยได้ออกคําสั่งให้ในายสองดน้ําลงไปดูไอ้นายหนึ่งหน่อยและดูบ่อแสว่านในตอนนี้ ชายแก่มันใกล้เดียงหรือ,อยังซึ่งผลมันก็ปรากฏว่าในายสองรับโดนเล่นแบบนายหนึเป,เป๊ะในพลเองก็สั่งนายสาสิครับว่าลงไปจัดการมันซะสิแต่นายสก็มีอาการกลัวพระเอกอย่างสิ้นเชิง พอก็ร,รู้กันอยู่ว่าคนแรกกับคนที่2เนี่ยยังไม่กลับขึ้นมาเลยยังไงคนที่3ามกลับถ้าลงไปก็ไม่ต่างกันแน่ทางเลือกของเขาในตอนนี้ครั้งเดียวก็คือยอมจำนนต่อชายแก่ในท,ทันทีโดยการเลือกจะหนีทับครับเพื่อพายเรือไปข้างฝั่งอีกฝั่งหนึ่งในการหนีการเป็นฐานเพราะว่ายัางไงแล้วถ้าได้ดำน้ําลงไปข้างล่างเนี่ยโดนคุณปู่เล่นแน่และการหนีทับในครั้งนี้ครับในพลก็เลยได้ออกคําสั่งให้สไนเปอร์ส่วนตัวจัดการสอยมันร่วงในท,ทันทีซึ่งผลมันก็ปรากฏว่า เรือลำนั้นในตอนนี้ครับได้กลายเป็นที่หลบชั้นดีของตัวของพระเอกในการทําให้ตัวเขาสามารถขึ้นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งได้สําเร็จถึงแม้ว่ามือสไนเปอร์ของท่านในพลเนี่ยพยายามสรดกระสุนใส่ชายแก่แล้วนะครับแต่ก็ไม่โดนอยู่ดีชายแก่ก็เลยรอดมาได้อย่างวุดวิดในขณะที่ในพลรับกับพวกยังคงติดอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ํา ทว่าหลังจากที่ชายแก่ได้จากไปแล้วนี่หมาที่เขาเคยเลี้ยงไว้ครับมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นมันไม่สามารถว่ายน้ําตามตัวของพระเอกไปได้มันก็เลยมารอยอยู่ที่ท่าน้ําเคียงข้างกับท่านในพลและมันได้ทําให้ในพลครับคิดอะไรบางอย่างออกขึ้นมาเป็นแผนการในการจัดการกับตัวของพระเอกให้อยู่หมัดท่านในพลรับขออาสาสมัครทหารสองนายที่พร้อมจะไปทําภารกิจเคียงคู่กับเขา ส่วนทหารที่เหลือครับก็อยู่เฝ้ารถเฝ้าเรือที่นี่ก่อนแล้วกันจนกระทั่งตกดึกของคืนนั้นชายแก่ในตอนนี้ครับได้เดินทางมาถึงที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่สภาพนั้นก็ไม่ต้องสืบหมู่บ้านนี้นั้นพังทลายจากผลของสงครามโลกครั้งที่สองน,นี่แหละซึ่งชายแก่เองก็มองว่า มันน่าจะเป็นที่หลบภัยชั้นดีครับสําหรับคืนนี้ของเขาให้พ้นจากเงื้อมือของท่านในพลให้ได้ซึ่งยังไม่ทันที่ตัวของพระเอกจะหลับสนิทนั้นเหมือนว่าเขารับจะอยู่จะได้ยินเสียงของหมาคู่ใจดังออกมาแตกไกลาชายแก่ก็ไม่รอช้าสิครับรีวิ่งหน้าตั้งออกมาจากที่ซ่อนเพื่อไปหามาของเขาในทันทีโดยที่ตัวของชายแก่เองก็หารู้ไวยว่านี่เป็นแผนการทั้หมดรับของท่านในพลนั่นเองที่ได้มีการติดระเบิดไดนาไมต์ไว้กับตัวของหมาด้วยซึ่งในเวทีที่ชายแก่ได้เหลือบเห็นมันเนี่ย ก็สายเกินแก้ไปเสียแล้วแม้ว่าชายแก่จะสามารถแกะระเบิดอันนั้นออกจากตัวหมาได้ทันแต่ว่าแรงระเบิดที่ว่ารับมันก็มากเพียงพอซัดชายแก่จนกระเด็นสลบไปในพริบตากว่าที่ตัวคนปู่จะได้สต,ติตื่นขึ้นมาอีกครั้งนี่ท่านในพลกับลูกสมุนของเขาอีกสองคนก็ได้ควบคุมตัวของพระเอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับจับตัวเขาแขวนเอาไว้กับเสาในทันทีโดยหวังว่าจะปิดชีวิตของชายแก่ในพริบตาเดียวซึ่งไม่กี่วินาทีต่อมาครับ ชายแก่ก็แน่นิ่งไปใครเห็นช็อตนี้ก็ว่าไม่รอดไปนแนะ่ซึ่งทานายพลกับพวกก็จัดการชิงทองของชายแก่มาเป็นของตนเองได้สาเร็จแล้วพากันเดินกลับไปหากองทัพของตนเองในทันทีทิ้งให้ชายแก่รับต้องจากโลกไปนี้ไปเพียงลําพังแต่ใครจะไปรู้ลรืครับว่าชายแก่คนนี้กลับกันหายใจได้นานการที่เขาโดนแขวนแบบนี้ไม่สามารถทําอะไรชายแก่คนนี้ได้แต่อย่างใดแต่ถึงกระนั้นตัวของเขาก็เป็นเพียงแค่มนุษย์เดินดินธรรมดาไม่ได้มีอํานาจพิเศษจากพระเจ้าถ้าขืนปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไป ยังไงชายแก่ก็ไม่รอดแน่เขาเลยจัดการรับเอาขาตนเองนี่แหละไปขึงไว้กับตะปูที่อยู่สูงขึ้นไปในเสาเพื่อเป็นตัวรังน้ําหนักของร่างกายเขาให้มันไม่ไปลงที่คออย่างเดียวนี่ก็เลยทําให้ชายแก่นั้นสามารถมีชีวิตอยู่ได้รับจนถึงตอนเช้าเลยและสิ่งที่ปลุกเขาขึ้นมาจากฝันก็คือเครื่องบินลบลํานึงที่ได้บินมาจอดแวะเติมน้ํามันแถวนั้นแบบพอดี เราว่าสถานที่ที่ชายแก่นั้นอยู่มันคือปั๊มน้ํามันร้างและแรงลมจากเครื่องบินเมื่อสักครู่นี้ได้ทําให้ตัวเขาครับปีวสะบัดล่วงลงสู่พื้นดินในสภาพที่ดูไม่จืดในขณะที่ฐานนาซีสองนายครับในตอนนี้ที่กําลังเติมน้ํามันกันอยู่ก็สังเกตเห็นตัวพระเอกแบบพอดีทางหัวหน้าก็เลยได้มีการออกคําสั่งให้ลูกน้องคนสนิทของตนครับส่งตัวชายแก่ไปคุยกับเรามงซะ แล้วมารีบเติมน้ำมันให้เสร็จจะได้ไปจากที่นี่กันโดยที่เจ้าลูกน้องเองก็หารู้ไว้ว่าตัวของชายแก่รับแกล้งสลบอยู่แล้วจัดการน็อกเขาอย่างง่ายดายและเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาหัวหน้านักบินอีกคนหนึ่งก็โดดเล่นซึ่งตัวคุณปู่เองคิดในใจถ้าเขารีบเดินเท้าเสียงแต่ตอนนี้เพื่อเดินไปทันกองทัพของท่านในพลเนี่ยก็คงไม่ทันไปแน่ยังไงแล้วทองคําของเขาก็คงจะสูญเปล่าอย่างนั้นหรอจนตัวของพระเอกรับก็เกิดไอเดียขึ้นมา จะใช้เครื่องบินของพวกเมื่อตะกี้นี้นั่นแหละในการเดินทางรับไปดักหน้าพวกแก๊งในพลให้ได้พเพื่อหวังจะชิงทองคําของตอนเองกลับคืนมาให้สําเร็จแต่ก่อนที่ชายแก่จะไปนั้น <c oughs> เขาก็ไม่ลืมจะประถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับบาดแผลแต่ละจุดของเขาที่ต่างเกิดขึ้นมาจากการต่อสู้และเมื่อตัวของพระเอกพร้อมแล้ว <c oughs> เขาเองก็ได้เดินทางมุ่งหน้าไปดักพวกแก๊งนาซีในทันทีในขณะที่พวกมันแต่ละคนในตอนนี้กำลังทำการปรึกษากันอยู่รับถึงเรื่องทองคำที่เพิ่งได้มา ถ้าพวกเขาสามารถเอามันไปขายได้แล้วละก็เงินจํานวนมหาศาลครับจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลจริงๆทุกคนครับจะเริ่มต้นแผนนกษียีกันหมดหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงไปซึ่งในระหว่างทางที่แก๊งในพลกําลังเดินทางกันอยู่นั้นถนนเบื้องหน้าของพวกเขาก็ถูกขวางเอาไว้ด้วยซากเครื่องบินลำหนึ่งที่พอแต่ละคนมาเช็คคนขับก็ได้พบว่าคนขับในตอนนี้ครับได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยมีเชือกเส้นหนึ่งคล้องอยู่ที่คอด้วยและเมื่อเจ้าสไนเปอร์ครับไปดูใกล้ๆเท่านั้นแหละ เขาเองจําได้เนยทันทีครับว่าเชื่อนี้เป็นของตนเป็นแน่เพราะเขาเองจําได้ดีในการใช้มันล็อกตัวของปู่ไว้เมื่อไม่กี่คืนมานี้ซึ่งในพลเองก็คิดในใจอย่าบอกนะว่าไอ้แก่นั่นมันอามาตากของจริงเสี่ยงจริงด้วยความกลัวของท่านในพลครับเขาจึงได้มีการออกคําสั่งให้ทุกคนรีบชิงกันเสียจะดีกว่าว่าแต่เรื่องนี้มันเป็นไปได้ยังไงกันวะ ทุกคนรับต่างงงเป็นเสียงเดียวกันซึ่งในระหว่างที่แต่ละคนกำลังหาคำตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาเองก็หาด้วยว่าตัวของลุงรับได้แอบขึ้นมาที่กระบาดท้ายของเฉลยศึกด้วยตามด้วยการเก็บคนคุมแล้วก็มีการแจกจ่ายอาวุธให้กับเฉลยแต่ละคนเพื่อเริ่มต้นแผนการแรกของเขาโดยถึงแม้ว่าเฉลยทุกคนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงก็ตาม พวกเธอเองรับก็ให้ความร่วมมือกับชายแก่อย่างดีเพื่อหวังว่าจะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปในแต่ละวันและเมื่อพวกเขาครับสามารถชิงรถของเฉลยได้สําเร็จแก๊งเฉลยเองรับก็ได้มีการเปิดฉากยิงใส่รถของกองกําลังทหารครับที่พากันนั่งอยู่ข้างบนจนเดี้ยงกันหมดดับยกคันเลยก็ว่าได้ทีนี้ครับทางกองกําลังของท่านในพล ก็เหลือเพียงแค่รถถังคันเดียวแล้วล่ะที่ท่านในพลครับกับสไนเปอร์คู่ใจอยู่ข้างในนั้นอยู่และพวกเขาไม่ยอมจะออกมาพบใครได้แน่ในพลในตอนนี้ก็เลยออกคําสั่งให้เจ้าสไนเปอร์รับไปจัดการคนตัวของพระเอกมันทีอย่าให้ไอ้กแก่นั่นมันป่วนพวกเราไปมากกว่านี้เรดาว่าในช่วงแรกการต่อสู้ระหว่างชายแก่กับชายสไนเปอร์ก็สูสีกันค่อนข้างมากในช่วงแรกดูเหมือนว่าทางฝั่งชายแก่จะเสียเปียบแต่สุดท้ายครับเขาก็สามารถเอาคืนจนเอาชนะสไนเปอร์ได้สําเร็จซึ่งในช็อตนี้ครับ ตัวของชายแก่สามารถเก็บน,นายสไนเปอร์ได้แต่ด้วยความปราณีของเขาชายแก่เลือกจะไม่สนใจชายคนนี้แต่อย่างใดแล้วเลือกเดินทางรับไปทำภารกิจของเขาต่อกันดีกว่านั่นคือการจัดการกับนายพลให้ได้แล้วชิงทองคำกลับคืนมาหลังจากนั้นชายแก่ก็จัดการชิงรถมอเตอร์ไซค์แล้วรีบขับตามรถถังไปแบบติดโดยในจังหวะนั้นรับชายสไนเปอร์คิดว่าตนเองนั้นรอดแล้วหรือเปล่าจากเงื้อมือของชายแก่โดยเขาเองก็มารู้ในภายหลังรับว่าต่อให้ชายสไนเปอร์รอดจากชายแก่มาได้ แต่สุดท้ายชายแก่ก็จัดก,การปลดปล่อยฉเฉลยทุกคนออกมาจากรถพร้อมกับอาวุธปืนแบบครบชุดจัดเต็มที่เดินทางมุ่งหน้ารับมาที่ชายสไนเปอร์แบบเต็มและเขาในตอนนี้เตรียมจะรับกรรมในสิ่งที่ได้ก่อซึ่งทางฝั่งของนายพลรับก็ได้มีการขับรถถัง จนมาถึงที่ลานบินของเครื่องบินได้สําเร็จซึ่งก่อนจะขึ้นเครื่องรับนายพลก็ไม่ลืมจะส่งลูกน้องคนสนิทอีกคนไปคุยกับราวงงซะเพื่อประหยัดงบประมาณในการขึ้นเครื่องแล้วถ้านายพลรับก็ได้มีการออกคําสั่งให้กับตันเอาเครื่องขึ้นได้ในทันทีโดยไม่สนว่าใครจะกลับมาอีกต่อไปแล้วซึ่งแน่นอนรับว่าตัวของพระเอกไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นไปแน่เข้าจัดการขี่มอเตอร์ไซค์รับอย่างเร็วที่สุดเท่าที่ตนจะทําได้แล้วเกาะขาเครื่องบินไปด้วยรับในจังหวะที่มันก็ take off เทคออฟแบบพอดีซึ่่่่่่งงงตต้ออกกออบบบกนนนนะะคครครัวลลาเืิแลี มันบินด้วยความเร็วค่อนข้างสูงและที่สําคัญความกดอากาศข้อค่อนข้างต่ําสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบนี้ถ้าเป็นคนธรรมดามาเกาะกรับขาเครื่องบินแบบนี้ก็คงร่วงไปนานแล้วแต่นี่นั้นเป็นพระเอกเขาเลยไม่เกรงกลัวสิ่งใดจัดการใช้เสียมคู่ใจของเขารับมาเจาะหาทางเข้าของเครื่องบินให้ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วก็เข้าได้จริงๆโดยมีท่านใพนพลรับรอต้อนรับพระเอกอยู่จนเกิดกลายเป็นการต่อสู้ตัวตัว g r a ระหว่างตัวท่านใพนพลกับตัวของชายแก่ ซึ่งพอดูไปดูมาผลมันก็ปรากฏว่าทางฝั่งพระเอกโดนเล่นอยู่ฝ่ายเดียวแล้วรับการโจมตีของท่านในพลแบบไม่เลิกในขณะที่ท่านในพลเองรับก็ยิ้มหัวเราะชอบใจอย่างใหญ่หลวงที่ในสุดก็สามารถจัดการกับไอ้ฉายาอามะตะได้สักทีหนึง่งที่แท้ก็แค่เรื่องเล่ปลาปาลำปาราโดยก่อนที่ท่านในพลจะมาปิดงานนี่พระเอกก็ได้ชิงจังหวะครับโดยการใช้สายผูกเอวผูกไว้กับตัวของระเบิด แล้วมาเกี่ยวเข้ากับตัวของท่านในพลแบบเต็มๆและเมื่อระเบิดลูกนั้นถูกปล่อยไปสู่เบื้องล่างชะตาของท่านในพลก็คงไม่ต้องสืบคงเดียงขาที่เป็นแน่ทว่าชะตากรรมของพระเอกในตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยเลยักทีเดียวที่เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าคนขับเครื่องบินในตอนนี้รับได้จากไปแล้วจากลูกหลงของการต่อสู้เมื่อสักครู่ เพราะฉะนั้นการจะเอาเครื่องบินลงจอดสําหรับตัวของพระเอกไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนสุดท้ายรับเครื่องบินมันก็ตกลงจนได้แล้วหัวก็ทิมลงบอกคลนตัวของพระเอกรับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยจากแรงกระแทกแต่เขาเองก็ไม่เป็นไรสักเท่าไหร่ในขณะที่เฉลยแต่ละคนก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นรับตัวของพระเอกก็ได้มีการขี่รถสามล้อไปรับหมาคู่ใจของเขาก่อนจะเริ่มต้นการเดินทางไปยังธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนทองทั้งหมดที่ตัวเขามีในตอนนี้รับ ให้กลายเป็นเงินสดเพราะพระเอกเองก็มองว่ายังไงแล้วเงินสดครับก็มีน้ำหนักที่เบาวกว่าทองค่อนข้างมากและมันเองก็สามารถใช้ได้จริงก่อนที่เรืร่องราวหมดนั้นก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจสุดก็คงไม่พ้นเรื่องของชื่อของหนังเรื่องนี้ครับที่มีชื่อเรื่องว่าซีซูหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าชื่อหนังสัมพันธ์กับตัวหนังอย่างไรกันเพราะว่าคำนี้ครับมันเป็นคำในภาษาฟินแลนด์ที่ไม่สามารถแปลความได้ ซึ่งความหมายที่คนคาดว่าจะเป็นนั้นมันหมายถึงความกล้าหาญรวมไปถึงความมุ่งมั่นที่แสนจะน่ากลัวยากเกินจะอย่างคิดและเจ้าสิ่งที่เรียกว,ว่าสีสูนี่แหละครับมันจะเกิดขึ้นกับคนเราเมื่อสูญสิ้นซึ่งความหวังไปหมดแล้วซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชายแก่ในเรื่องนั้นเองซึ่งตัวหนังนั้นไม่ได้บอกกับเรามากว่าประวัติของชายคนนี้เขาผ่านสมรภูมิผ่านความเลวร้ายอะไรในชีวิตมาบ้าง คนในรอบโกของเขาในตอนนี้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ถ้าเราคาดการก็ไม่ผิดครับชะตากรรมของชายคนนี้น่าจะผ่านสิ่งที่เลวร้ายที่สุดมาอย่างแน่นอนที่ทําให้เขารับถึงกลับลงซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องการตัดสินใจรับของตัวละครต่างๆในเรื่องอย่างเช่นท่านในพลที่เขานั้นแทนที่ว่าจะเดินทางกลับไปยังฐานทัพการที่เขารับเลือเสี่ยงจะตามหาทองกับชายแก่ ได,ได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่าคุ้มราคาเสียจริงทองคํามากมายพวกนั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งได้ไปตลอดกันทําไมถึงไม่คว้าโอกาสนี้ไว้ล่ะ ในพลเองก็มองแบบนั้นเช่นกันแต่เขาเองก็เดินมาพลาดตรงที่ว่าในตอนที่จัดการแขวนชายแก่ครับถ้าในพลมีความคิดฉุกคิดขึ้นมาได้หน่อยว่าชายแก่กลั้นหายใจได้นานฟังลูกตะกวัวเข้าร่างกายไปสักสองสามนัดครับก็คงไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้แต่นี่เขาก็พลาดเองทุกอย่างครับก็เลยลงเอยแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่น่าเสียดายจริงๆครับ